นสาวแอร์ที่เพิ่งเปลี่ยนชื่อจากภูมิวารีเป็นพัชรารินก็เผยว่าหลังจากเปลี่ยนชื่ออะไรๆในชีวิตก็ดีขึ้นงานในวงการและธุรกิจก็ไปได้สวยค่ะแต่ที่ยังไม่เห็นเธอหวนคืนจอนั้นเป็นเพราะบทที่ติดต่อมานั้นแรงเกินจะรับได้ค่ะนางสดมาที่ทักเข้ามาจะเป็น18บวกนะซีซึ่งต้องขอโทษจริงๆไม่ได้เรื่องมากแต่ว่าถ้าเป็น18บวกแล้วต้องแบบเปิดหมดเลยคงไม่กล้าเล่นอะไรเงี้ยเขาคงเห็นว่าอายุอนาก็ไม่ใช่น้อยก็ได้จะกล้าแล้วนะอะไรอย่างงี้แต่ก็รู้สึกว่าเออเกรงใจคุณพ่อคุณแม่เกรงใจคนที่บ้านอยู่